รณีพ่อมอมยาลูกและข่มขืนจนเสียชีวิตค่ะเรื่องนี้รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ 80% แล้วนะคะผลออกมายืนยันว่าเป็นพ่อนี่แหละค่ะที่ข่มขืนลูกเพียงลำพังนะคะแต่ยังต้องรอผลอีก 20% ที่เป็นการตรวจ DNA ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ก่อนแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งอัยการภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะด้านพันตำรวจตรีวรวัฒน์วัฒนวิสารรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรังคือแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์แถลงข่าววันนี้ค่ะความคืบหน้าที่คนร้ายบังคับเด็กหญิง8ขวบดื่มน้ำกระท่อมผสมยาบ้าแล้วข่มขืนจนเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังนะคะตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานมา2ส่วนเป็นการสอบปากคำพยานบุคคลทั้งหมด28ปากและจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ10ชิ้นรวมทั้งหลักฐานผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า DNA ก็ทยอยออกมาแล้วรวมๆหลักฐานอยู่ที่ประมาณ 80% แล้วค่ะก็ระบุชัดเจนว่าคนที่เป็นพ่อนี่แหละค่ะคือนายกิติศักดิ์ทองย้อยอายุ33ปีเป็นผู้ลงมือกระทำการข่มขืนกระทำชำราวบุตรสาวแท้ๆของตนค่ะครับส่วนสารเสพติดที่ใช้ยาบ้าเป็นส่วนผสมสำคัญนี่แหละนะครับเป็นเหตุสาเหตุหลักที่ทำให้น้องเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจเด็กช็อกนะครับหัวใจล้มเหลวแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าสารเหล่านี้เข้าไปในร่างกายเด็กโดยวิธีไหนก็จะไปรวมกับผล DNA ที่เหลือ 20% เพื่อที่จะฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งผลที่ระบุออกมานะครับก็พุ่งไปที่ตัวพ่อแท้ๆของเด็กนี่แหละครับโดยยังไม่ได้มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่านายเฟิร์สหรือว่าผู้ต้องหาคนแรกเป็นคนที่ลงมือทำหรือว่าร่วมมือกระทำด้วยขณะเดียวกันนะครับทางตำรวจตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาฟ้องในเดือนกรกฎาคมขณะเดียวกันครับมันก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญ นะครับแล้วผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ก็คือคุณแม่ของเด็กหญิงภรรยาของพ่อเด็กนี่แหละนะฮะก็พูดถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุเรื่องนี้บอกว่าหลักฐาน 80% ระบุว่าเป็นพ่อลงมือข่มขืนลูกแท้ๆส่วนตัวบอกว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอเชื่อคำบอกของลูกสาวมากกว่าที่บอกว่าในเฟิร์สเป็นผู้ต้องหาคนแรกเป็นคนทำเพราะก่อนหน้านี้ก็มีพิรุธมาสอบถามว่าใครนอนไหนของส่วนไหนของบ้านตอนนั้นไม่คิดอะไรมากนะครับก็ต้องรอผล DNA ก่อนก็จะได้ยืนยันกันแหละครับว่าพ่อแท้ๆเนี่ยข่มขืนลูกจริงหรือเปล่าค่ะโดยหากถึงที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปไปโดยหลักฐานไม่ชัดเจนนะคะก็ต้องมีการต่อสู้คดีกันในศาลต่อไปค่ะ